เราเตรียมงานนี้มา5ปีแล้วตั้งกาเราบินกลับจากริโอ2016ทุกคนเราพูดถึงแล้วโตเกียวเกมทุกคนเกินที่ความพร้อมแล้วพร้อมจนเต็มๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองสำคัญที่สุดแล้วก็ทำดีที่สุดที่สามารถทำได้ครับสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยก็จะมีการถ่ายทอดนะครับอาจจะไม่สดแต่มีการถ่ายทอดแน่ของพารานะครับทางโอลิมปิกเขารับปากก่อนที่เขาไปเบดดิ้งมาผมว่าทุกกีฬาดูแล้วสนุกนะครับแน่นอนกีฬาที่เรามีความหวังไม่ว่าจะเป็นบ็อกเชียร์วีลแชร์เรซิ่งนะครับแบดมินตันปิงปองนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนช่วยตามดูตามให้กำลังใจตามดูผลงานของกีฬาคนพิการนะครับฝากทุกคนนะครับให้เอากำลังใจเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดจะไลฟ์สดหรืออะไรพวกนี้หรือติดต่อให้กำลังใจไปทาง Facebook ของแต่ละคนนักกีฬาหรือของพังพาราเนี่ยก็กรุณานะครับให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับน่าจะสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยได้อีกรอบหนึ่งครับ